สวัสดีค่ะหลังจากที่วันที่8สิงหาคมที่ผ่านมา Blackpink ได้ประกาศตารางการทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกโดยเริ่มจากโซลเกาหลีใต้ในวันที่15ถึง16ตุลาคมแล้วเริ่มไปต่อที่สหรัฐอเมริกาในวันที่25ตุลาคมยาวไปถึง19พฤศจิกายนก่อนที่จะเริ่มทัวร์คอนเสิร์ตในทวีปยุโรปมีทั้งประเทศอังกฤษสเปนเยอรมนีฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์แล้ววกกลับมาที่เอเชียโดยเริ่มจากประเทศไทยฮ่องกงซาอุดิอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาเลเซียอินโดนีเซียไต้หวันฟิลิปปินส์สิงคโปร์ตั้งแต่เดือนมกราคม2023นะคะเพื่อนๆและจะจบการทัวร์คอนเสิร์ตที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในวันที่21มิถุนายน2023ก็เรียกได้ว่าเป็นเวิลด์ทัวร์ที่นานกว่าครึ่งปีกันเลยทีเดียวนะคะและแน่นอนว่าบลิงค์ไทยต่างรอคอยอย่างใจจดใจจ่อหลังทราบว่า Blackpink จะมีทัวร์คอนเสิร์ตที่ประเทศไทยในวันที่7ถึง8มกราคม2023ในชื่อว่า Blackpink World Tour แต่เมื่อช่วงเช้าวันที่9สิงหาคมได้มีข่าวออกมาว่าทางบริษัท Life Nation Tero Entertainment ร่วมกันหารือกับผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพลศึกษาในเรื่องการขอเข้าใช้สนามสุพัชราไสยในการจัดแสดงคอนเสิร์ตของสี่สาว Blackpink ในวันที่7และ8เดือนมกราคมปี2023เมื่อชาวเน็ตได้ทราบข่าวนี้นะคะก็เกิดคำถามขึ้นมาอย่างมากมายว่าเพราะเหตุใดทางผู้จัดถึงพิจารณาการจัดคอนเสิร์ตที่สนามสุพัชราไสยแทนที่จะจัดณสนามราชมังคลากีฬาสถานที่เพิ่งมีการปรับปรุงใหม่หลังจากจัดงานฟุตบอลเดอะแมตช์และยังมีความจุในการเข้าชมมากกว่าเพื่อรองรับจำนวนแฟนคลับชาวไทยของ Blackpink ที่มีอย่างท่วมท้นในประเทศไทยและจากประเทศใกล้เคียงจึงทำให้เกิดเป็นหัวข้อร้อนแรงได้รับความสนใจบนสื่อโซเชียลเชียวยักษ์ใหญ่อย่าง Twitter จนกลายเป็นแฮชแท็กบริงไม่เอาสุพัชราไสยด้วยนะคะทั้งนี้นะคะเพื่อนๆสื่อได้เผยว่าการทัวร์คอนเสิร์ตของ Blackpink อาจตรงกับการจัดงานแข่งขันฟุตบอล AFF Mitsubishi Electric Cup หรือ ASEAN Cup ซึ่งมีระยะเวลาการจัดงานอยู่ระหว่างวันที่23ธันวาคม2022ถึง15มกราคม2023จึงทำให้ผู้จัดเนี่ยมองหาสถานที่ที่เป็นสเตเดียมเหมือนกันเพื่อจัดคอนเสิร์ตของสี่สาว Blackpink โดยสนามสุพัชราไสยเนี่ยมีความจุ 20,000 ที่นั่งนะคะและหลังจากการปรับปรุงล่าสุดสนามราชมังก็มีความจุถึง 65,000 ที่นั่งเลยนะคะชาวเน็ตบางคนได้ให้ความเห็นว่าถ้าข่าวนี้คอนเฟิร์มแล้วเหมือนดูถูกบลิงค์ไทยมากๆเลยเล่นใหญ่ต้องจัดที่ราชมังเพราะ YG เองก็เคยเคลมว่าครั้งนี้จะเป็นการทัวร์คอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ Blackpinkชาวเน็ตบางส่วนนะคะตั้งข้อสังเกตว่าโดยปกติแล้วก็ซื้อบัตรกันยากอยู่แล้วนะคะขนาดสนามราชมังเนี่ยที่มีที่นั่ง 50,000 กว่าถึง 60,000 ที่นั่งเนี่ยก็ยังจะซื้อบัตรกันแทบไม่ทันแล้วแล้วถ้าจัดที่สนามสุพัชราไสยจริงซึ่งมีแค่ 20,000 ที่นั่งเท่านั้นคิดว่าไม่เพียงพอต่อความต้องการของบลิงค์ที่จะเข้าชมคอนเสิร์ตของสี่สาว Blackpink นอกจากนี้นะคะก็ยังมีบลิงค์ไทยบางคนได้แสดงความคิดเห็นว่าอย่าดูถูกศักยภาพของบลิงค์ไทยอย่ากลัวว่าคนไทยจะไม่มีเงินซื้อบัตรต่อให้ราคาแพงบลิงค์ก็พร้อมที่จะจ่ายอยู่แล้วฝากเอเจนซี่ชาวไทยช่วยพิจารณาใหม่ด้วยว่าสถานที่การจัดงานคอนเสิร์ตควรให้เพียงพอต่อความต้องการของบลิงค์เพราะงานนี้เนี่ยบลิงค์ทุ่มสุดตัวกันแน่นอนเพื่อให้ได้ดูคอนเสิร์ตของ Blackpink นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเพื่อนๆสถานที่จัดคอนเสิร์ตของ Blackpink ในปี2023ยังอยู่ในขั้นตอนการหารือและยังไม่มีบทสรุปที่แน่นอนทางผู้จัดเนี่ยกำลังพยายามหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับแฟนคลับ Blackpink ถ้ามีข่าวอัปเดตเพิ่มเติมแอดมินจะรีบนำมาบอกเพื่อนๆนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ